มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชมพู่อารยาชวนคนทำบุญบริจาคเงินแต่คอมเมนต์พาจุกชมพู่อารยานะคะเจอถล่มคอมเมนต์อีกรอบหลังโพสต์ Instagram เชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทางแคปชั่นที่ว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมากซึ่งแม้จะเป็นการเชิญชวนทำบุญแต่ดูเหมือนคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะจะส่วนทางกันค่ะเพราะว่าชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าตอนนี้คนไม่มีจะกินไม่เหลือเงินจะบริจาคแล้วตัวอย่างเช่นเขาไม่มีเงินบริจาค กันแล้วค่ะแม่เขาตกงานกันมา2ปีวัคซีนยังไม่ได้ฉีดขอบคุณที่มาบอกบุญนะคะขอรับบริจาคอีกแล้วประชาชนงานหดเงินหายไม่มีจะกินอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาบริจาคประเทศนี้คนจนมากกว่าคนรวยเป็นนั้นล้านเท่าเลยนะรัฐบาลไม่มีเงินแล้วหรือคะส่วนประชาชนก็ไม่มีค่ะจะกินจะขอใครได้จะเอาเงินไหนไปบริจาคคะที่มีอยู่ก็ไม่พอกินแล้วเชิญร่วมบริจาคแล้วจะมีรัฐบาลไปทำไมคะนี่คือข้อความบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะถือเป็นการเชิญชวนทำบุญของคุณชมพู่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ